ผมคิดว่าไม่ต้องพูดพ่ำมทำเพลงนะครับเพราะว่าค่าไฟเนี่ยครับที่ขึ้นมานะครับจากหน่วยละ3.78สตางค์เมื่อเดือนมกราคม2 5 6 5นะครับปรับไปปรับมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบัน4.70บาทสตางค์ถามประชาชนคนไหนครับเขาก็บอกว่าแพงครับแต่สิ่งที่ประชาชนต้องการมากกว่าแพงหรือถูกมากกว่าแพงหรือถูกคือความเป็นธรรม,มท่านประธานครับลองคิดดูครับผมคิดว่า,าท่านประธานก็เป็นสสเหมือนกัน ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงจำเป็นต้องเปิดพัดลมตัวหนึ่งฮะนะระบายอากาศตลอดเวลาแค่พัดลมตัวเดียวนะครับค่าไฟที่เป็นอยู่เนี้เดือนหนึ่ง100ถึง150บาทมันสำคัญตรงไหนครับมันสำคัญตรงที่ว่าถ้าไฟฟ้าเป็นสมบัติของคนทั้งชาติที่คนทั้งชาติจำเป็นและถ้าไฟฟ้าเนี่ยถูกบริหารจัดการอย่างไม่เป็นธรรมถูกกำกับแบบที่เป็นอยู่เนี้ย สุดท้ายไฟฟ้าจะกลายเป็นแหล่งผลประโยชน์ที่รัฐเอาไปประเคนให้กับกลุ่มในทุนผูกขาดที่เป็นเครือข่ายอุปถัมภ์ของผู้มีอำนาจจนทำให้คนไทยทุกคนต้องถูกมัดมือชกนโยบายที่ไปซื้อไฟแพงๆจากในทุนพลังงานจากในทุนโรงไฟฟ้าถูกแปลออกมาเป็นค่า F.T. เหมือนประชาชนถูกโจรบีบคอล้วงกระเป๋าทวงค่าคุ้มครองอยู่ทุกเดือน ให้กับในทุนเสือนอนกินที่ไม่ต้องรับความเสี่ยงอะไรเลยน้ํามันขึ้นก๊าซขึ้นเพิ่มค่าไฟลงทุนอย่างนี้ใครๆก็ลงทุนได้นี่แหละฮะการกำกับกิจการพลังงานเพื่อความเป็นธรรมของผู้ใช้ไฟฟ้านั่นก็คือประชาชนคนไทยทุกคนท่านประธานครับผมอยากถามตรงๆเมื่อกี้คุณสุพชตสอสของก้าวไกลก็ถามไปทีนึงแล้วว่าทำไมประเทศไทยต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่เกินจำเป็น จนตอนนี้ปริมาณไฟฟ้าสำรองทะลุ50%ไปแล้วไม่ต้องอ้างยุโรปครับเพราะยุโรปที่เกินเขาเกินที่พลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมให้ประชาชนเขามีความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าด้วยตัวเองแต่ของเราเอาไปป้อนเอาสัมปทานไปประเคนให้กับในทุนพลังงานต่างกันและ50%ที่ว่าเป็นโรงไฟฟ้าฟอสซิลและมีโรงไฟฟ้ากี่โรงฮะผมถามหน่อยครับที่วันนี้ไม่ได้เดินเครื่องฮะ แต่ต้องเอาเงินไปจ่ายค่าพร้อมจ่ายให้กับนายทุนเสือนอนกินแบบนั้นมีการประเมินครับว่าค่าพร้อมจ่ายที่ต้องจ่ายให้กับนายทุนเสือนอนกินเนี่ยนะหน่วยหนึ่งเนี่ยแปสตางค์นะครับถ้าเกิดประเทศเราสำรองไฟแค่สิาเปอร์เซเหมือนกับประเทศอื่นเขาเนี่ยประชาชนจะจ่ายจะจ่ายแค่ยี่สตางค์เท่านั้นเองผมเทียบง่ายๆครับท่านประธานถ้าเกิดค่าไฟของท่านหนึ่งพันบาท ถ้าไม่ต้องจ่าย80สตางค์ให้เป็นค่าพร้อมจ่ายให้กับเสื้อนอนกินประชาชนที่อยู่ทางบ้านที่ฟังผมอยู่จะจ่ายแค่880้จากพันหนึ่งนะแสดงว่าตอนนี้ประชาชนคนไทยที่จ่ายค่าไฟ1,000ถูกไถเดือนละ120เข้าไปสู่กระเป๋าในทุนเหล่านี้โดยที่คณะกรรมการกิจการพลังงานที่นั่งอยู่เนี่ยนี่แหละฮะการกำกับกิจการพลังงานที่ว่าดีแล้วเพื่อความเป็นธรรมแล้วผมถามตรงๆ ปัญหาค่าไฟแพงเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนแค่ครัวเรือนนะอุตสาหกรรมครับค่าไฟเนี่ยคิดเป็นสัดส,ส่วนนะครับสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดคุณเจออย่างนี้คุณทาไงค่าไฟประเทศไทยสี่บาทเจ็ดสิบเวียดนามเท่าไหร่สองบาทเจ็ดสิบหกสตางค์อินโดนีเซียประเทศคู่แข่งขันสําคัญคุณไม่ต้องอ้างประเทศอื่นเอาประเทศคู่แข่งสําคัญที่แย่งชิงการลงทุนทางตรงคุณจะสู้อินโดกับเวียดนามยังไง อะไรคือศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยคุณต้องการปลนเปิดในทุนถึงกับต้องแลกกับศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเชียวเหรอนี่แหละฮะการกํากับกิจการพลังงานที่เพื่อความเป็นธรรมของประชาชนคนไทยที่ผ่านมาครับโครงการอะไรนะครับที่ประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับทํานะเหมือนไม่เต็มใจทําโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาภาคประชาชนเนี่ยตั้งเต้าไว้ร้อยเมกะวัตต์ กลุ่มบ้านผู้อยู่อาศัยตั้งเป้าไว้50งามไส้ได้มาแค่3เมกะวัตต์กลุ่มสถานศึกษาโรงพยาบาลและน้ำเพื่อการเกษตร50เมกะวัตต์ในรายงานปี64ท่านดูได้มาแค่10เมกะวัตต์ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแถมในรายงานยังไม่พูดถึงกรณีการทุดจริตโครงการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับรับผิดชอบโดยอะไรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3โซล่าเซล ที่แม่องสอนไม่น่าจะผลิตไฟฟ้านะครับแต่น่าจะตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตเงินทอนมากกว่าสร้างไป12แห่งสุดท้ายถูกปล่อยทิ้งล้างผลานงบประมาณไป45.59ล้านบาททําไมไม่รายงานในรายงานคดีไปถึงปปชตอนนี้ไปถึงไหนแล้วช่วยตอบด้วยหรือ,อยังไงฮะพอเห็นว่าก,กราาอรมนภาค3แล้วไม่ตามเรื่องนะฮะสาเหตุนะครับผมที่รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะครับว่าที่โซลาลูปท็อป ผา้เอกชนไม่ประสบความสำเร็จก็คือราคารับซื้อไม่เป็นธรรมครับที่ในทุนเนี่ยมีอัเดอร์ตอนนี้ไม่มีอัเดอร์แล้วมี FAT แต่ประชาชนเนี่ยคุณซื้อถูกมากนะฮะและที่สําคัญที่สุดรัฐบาลที่แล้วเคยประกาศเอาไว้นะ,ะแถลงต่อรัฐสภานะครับเมื่อวันที่25กรกฎาคม2562ว่าจะส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าแบกบแบบแบบหักลบหน่วยไฟฟ้าสุทธิหรือ Net Metering แต่เอาเข้าจริง ไม่ได้ทำเลยพอเอก,กชนจะซื้อขายไฟฟ้ากันเองกอกอพอก็ไปคิดค่าเชื่อมต่อระบบโครงขายไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าวิลลิงชาร์เนี่ยแพงหูฉีครับ1บาท15สตางค์คือตั้งราคาเพื่อไม่ให้ทำมากกว่าทีในพุนพลังงานหน้าเดิมๆนี่ฮะช่วงเลือกตั้งกับก้าที่จะประเคนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทิ้งทวน48 5 2เมกะวัตต์ โอ้โหนี่แหละฮะกำก,กับพลังงานเพื่อความเป็นธรรมของประชาชนสุดท้ายครับท่นานประธานครับผมอยากย้ําให้กกพที่นั่งฟังตรงนี้และผมพูดแทนใจประชาชนทั้งประเทศได้ตระหนักถึงหน้าที่สําคัญของกกพคือการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้พลังงานอย่างเป็นธรรมถ้ากกพไม่ตระหนักในจุดนี้สุดท้ายกลุ่มทุนผูกขาด หรือเครือข่ายอุปถัมภ์ของผู้มีอำนาจก็จะเข้ามาฮุบเอาพลังงานของประเทศไปกินรวบแล้วไปรีดนาทาเลน์กดขี่รีดไถผลประโยชน์จากประชาชนตามใจชอบให้พวกมันล่ํารวยบนข้าบน้ำตาของประชาชนและอย่าให้รู้ฮะว่าท่านไปแอบกินวายกับพวกเขา